ขามีเรื่องของแลกไทม์มาไตรมาส1ปีก่อนเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ขึ้นนะครับนะครับตัวนี้ถือว่าทำได้ต่ำกว่าที่เราคาดในเชิงของnet profit นะครับจริงๆงบของปตท.แม่เนี่ยกำไรออกมา 28,000 นะครับดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year ตัวเนี้ยดีกว่าคาดด้วยเอาละครับนะครับขออนุญาตให้คุณปิงฉายเอาท์ลุคนะครับหุ้นในกลุ่มปตท.ตามที่แฟนๆเรียกร้องมานะครับขออนุญาตไล่เรียงจากพลังงานต้นน้ำนะครับรีวิวและมองเอาท์ลุคนะครับขออนุญาตเริ่มต้นจากปตท.สผ.เชิญครับคุณปิงครับครับก็ถ้าเกิดเป็นรายตัวนะครับอย่างปตท.สผ.เนี่ยเดี๋ยวขอแชร์สไลด์นิดนึงจะได้เห็นตัวเลขนะครับครับคุณปิงนี่คุณปิงนี่ให้มากกว่าขอนะครับเนี่ย มาแล้วครับมาแล้วครับคุณปิงเชิญช่วยขยายอย่างนิดนึงมาแล้วมาแล้วครับก็ปตท.สผ.นะครับงบออกมาเนี่ยกำไร 1.9 หมื่นล้านบาทนะจะเห็นได้ว่าโตทั้ง Q on Q และ Year on Year แล้วก็ค่อนข้างอินไลน์นะครับกำไรเนี่ยถือว่าเป็นระดับที่ใช้ได้นะครับโต QQ เนี่ยก็มาจากเรื่องของรายการพิเศษอย่างที่เล่าไปนะครับส่วนYOY เนี่ยก็เติบโตได้ดีนะครับเพราะว่าเขามีเรื่องของแลกไทม์มาไตรมาส1ปีก่อนเนี่ยยังไม่ได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันที่ขึ้นนะครับแต่ว่า Q2 เนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับกำไรน่าจะลดลงทั้ง Q on Q และ Year on Year จากปริมาณขายแล้วก็ราคาแก๊สที่น่าจะปรับลงนะครับสะท้อนเรื่องของราคาในตลาดโลกนะครับแล้วก็การปรับสัมปทานอันใหม่นะครับทำให้ราคาแก๊สเนี่ยลงนะครับก็ถ้าเกิดเป็นเชิงของคำแนะนำเนี่ยเรามองว่า Q1 ของสผ.เนี่ยอาจจะเป็นจุดสูงสุดของปีนะครับแล้วก็ภาพรวมเนี่ยคิดว่ากำไรเนี่ยผ่านจุดที่ดีที่สุดในปี2565มาแล้วนะครับถ้าเกิดจะลงทุนระยะกลางยาวเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับก็ถ้าสผ.อาจจะเน้นเป็นการเทรดดิ้งตามราคาน้ำมันนะครับครับแนะนำแค่เก็งกำไรปตท.สผ.ตามราคาน้ำมันในตลาดโลกนะครับคำแนะนำ คือเทรดดิ้งหรือว่าเก็งกำไรปตท.สผ.เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับคุณปิงครับเป้าตัวนี้อยู่ที่160บาทครับ160บาทนะครับแนะนำแค่เก็งกำไรปตท.สผ.นะครับจากต้นน้ำขยับมาที่นะครับกลางน้ำหน่อยนะครับขอเริ่มต้นที่ตัวท็อปไทยออยเป็นลำดับถัดไปครับครับครับก็ไทยออยนะครับไตรมาส1เนี่ยงบออกมาประมาณสัก 4.6 พันล้านบาทนะครับก็เติบโตทั้ง Q on เติบโต Q on Q นะครับโดยหลักเนี่ยก็มาจากค่ากันกันที่ดีขึ้นนะครับส่วน YOY เนี่ยอาจจะลงเพราะว่าไตรมาส1ปีที่แล้วมีสต็อกเกนเยอะอย่างที่เล่าไปนะครับซึ่งภาพออกมาเนี่ยก็ค่อนข้างอินไลน์กับที่เราคาดไว้นะครับแต่ Q2 เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปนะครับกำไรน่าจะลดลงทั้ง Q on Q และ Year on Year ตัว CAC Spread น้ำมันขั้นกลางเนี่ย Middle Distillate นะครับทั้งดีเซลทั้งน้ำมัน Jet Fuel เนี่ย CAC Spread ลดลงเร็วในช่วง2 Q to date นะครับคำแนะนำเนี่ยของเรามองว่ายังไม่ต้องรีบเข้าซื้อนะครับก็ Q2 ลดลงนะครับก็รอดีกว่านะครับน่าจะปลอดภัยกว่าตัวนี้เนี่ยเรตติ้งเราเป็นบายนะครับเพราะว่าหุ้นเนี่ยราคาไม่แพงนะครับก็ตัวนี้ราคาเหมาะสมอยู่ที่60บาทครับครับแนะนำเป็นซื้อแต่ในทางปฏิบัติให้รอไม่ต้องรีบสำหรับท็อปไทยออยอย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปิงครับใช่ครับเพราะคิดว่ากำไรควอเตอร์2รวมถึงควอเตอร์3ด้วยเนี่ยน่าจะลดลง YOY ทั้ง2ควอเตอร์เลยนะครับอาจจะไปรอลุ้นช่วงปลายปีแล้วกันนะครับที่จะเป็นฤดูกาลของหน้าหนาวนะครับดีมานน้ำมันพวกดีเซลเนี่ยน่าจะดีขึ้นนะครับรวมถึงลุ้นเรื่องของฤดูมรสุมที่สหรัฐด้วยนะครับก็ในช่วงสั้นอาจจะ wait and see ไปก่อนดีกว่านะครับครับเป้าพื้นฐานปลายปี60บาทแนะนำซื้อแต่ในทางปฏิบัติให้รอก่อนไม่ต้องรีบนะครับถัดจากท็อปไทยออยล์มาต่อกันที่ IRPC จำกัดมหาชนครับครับ
ก็ IRPC เนี่ยงบออกมาประมาณ300ล้านนะครับถ้าเกิดดูโมเมนตัมเนี่ยก็พลิกจากขาดทุนในไตรมาสที่ไตรมาส4ปีก่อนนะครับเพราะเขามีชัตดาวน์ใหญ่ไปนะแต่ถ้าเกิดดู YOY เนี่ยก็ปรับลงจากตัวสต็อกเกนที่ลดลงนะครับก็ภาพกำไรที่ดีขึ้น Q on Q เนี่ยไตรมาส4มีชัตดาวน์นะครับแล้วก็ควอเตอร์เนี้ยตัวค่าการกลั่นดีขึ้นแล้วก็สเปรดปิโตรเคมีเนี่ยได้อานิสงส์จากการที่จีนเนี่ยเปิดประเทศนะครับอันนี้คือควอเตอร์1แต่ว่าควอเตอร์2เนี่ยผมคิดว่า IRPC เนี่ยเป็นตัวที่อาจจะต้องลุ้นเหนื่อยนะครับลุ้นเหนื่อยเพราะว่าค่าการกลั่นเนี่ยลงเยอะอย่างที่เล่าไปนะครับขณะที่ฝั่งของสเปรดปิโตรเคมีเนี่ยการฟื้นตัวเนี่ยยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับแล้ว IRPC เนี่ยต้นทุนของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นตัว earning Q2 เนี่ยเลยต้องลุ้นสักนิดหนึ่งนะครับทางพื้นฐานเนี่ยเรายังไม่ค่อยชอบ IRPC เหมือนเดิมนะครับประมาณการเนี่ยก็มีดาวไซด์ด้วยนะครับจะเห็นได้ว่าตัวกำไรควอเตอร์1ควอเตอร์เดียวเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก 10% ของคาดการทั้งปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็rating เป็น trading นะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่ 2.90 แล้วก็มองว่าถ้าไม่มีเนี่ยยังไม่น่าสนใจครับครับตามเปเปอร์คือเก่งกำไร IRPC เป้าพื้นฐานปลายปี 2.90 แต่ถ้ายังไม่มีสำหรับคนจะเล่นกลางยาวก็ยังไม่ต้องรีบเข้ามาซื้ออย่างนั้นนะครับคุณปิงครับครับใช่ครับขอมาต่อที่ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนหรือ GC มีมุมมองยังไงต่อตัว GC ครับคุณปิงครับครับก็ PTT GC นะครับงบออกมา82บาทเนี่ยเป็นตัวเดียวที่กำไรลดลง Q on Q แล้วก็ Year on Year เลยนะครับตัวนี้ถือว่าทำได้ต่ำกว่าที่เราคาดในเชิงของNet Profit นะครับแต่ได้ว่าในเชิงของ Core Profit หรือว่ากำไรปกติจากการดำเนินงานเนี่ยก็ถือว่ามีการฟื้นตัว Q on Q นะครับหนุนจากตัวของธุรกิจการกลั่นนะครับแล้วก็ตัวอะโรมาติกเนี่ยที่เป็นปิโตรเคมีสายอะโรมาติกก็มีการฟื้นตัวขึ้นมาแต่ภาพรวมเนี่ยกำไรยังอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับ Q2 เนี่ยก็ยังมองว่ายังอยู่ในระดับต่ำอยู่นะครับยังไม่ดีปิโตรเคมีเนี่ยอาจจะต้องรอลุ้นในช่วงครึ่งปีหลังนะครับแต่ภาพของปิโตรเคมีเนี่ยเนื่องจากเศรษฐกิจโลกนะครับมีการเติบโตช้ากว่าคาดทั้งฝั่งสหรัฐแล้วก็ฝั่งของจีนด้วยนะครับซึ่งจีนเนี่ยตอนแรกเรามองว่าเปิดประเทศตั้งแต่ต้นปีละนะครับแต่ว่าพอดูตัวเลขที่ออกมาเนี่ยสัปดาห์ล่าสุดนะครับ CPI หรือว่า PPI เนี่ยก็ยังอยู่ระดับที่ต่ำนะครับต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของดีมานด์ปิโตรเคมีเนี่ยผมมองว่าก็มีดาวไซด์นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยผมคิดว่ายังคือ rating ยังเป็น buy อยู่นะครับภาพรวมทั้งปีเนี่ยคิดว่าดีกว่าปีก่อนที่ขาดทุนแต่ว่าถ้าเกิดจะซื้อเลยมั้ยเนี่ยผมมองว่ารอครึ่งปีหลังนะครับรอเห็นสัญญาณดีมานด์จีนที่มันฟื้นชัดกว่านี้ก่อนนะครับเพราะว่า Q2 ก็ยังไม่ดีแล้วก็ประมาณการเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีดาวไซด์นะครับเพราะว่าไตรมาส1เนี่ยทำได้แค่82ล้านเองนะครับยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมากเทียบกับประมาณการทั้งปีรวมทั้งระยะสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องของนโยบายแทรกแซงพลังงานเข้ามาด้วยเพราะว่าเราน่าจะเริ่มเห็นข่าวละที่มีการพูดถึงการจัดสรรแก๊สในอ่าวเนี่ยจากเดิมที่มาเข้าโรงงานปิโตรเคมีเนี่ยก็มีการพูดถึงไปใช้ไปจัดสรรให้กับภาคการผลิตไฟฟ้าก่อนเพื่อที่จะลดตัวของค่าไฟอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงต่อ PTT GC นะครับเพราะว่าเขาใช้แก๊สจากอ่าวไทยในการผลิตปิโตรเคมีนะครับตัวนี้พื้นฐานเนี่ยเรายังแนะนำซื้ออยู่นะครับราคาเหมาะสม50บาทนะครับแต่ว่าระยะสั้นก็อย่างที่บอกไปในเชิงแทคติกเนี่ยรอครึ่งปีหลังนะครับหลักทรัพย์ยุนต้าแนะนำซื้อแต่ในทางปฏิบัติให้รอก่อนไปซื้อนู่นครึ่งหลังของปีนะครับเป้าพื้นฐานปลายปีให้ PTT Global Chemical จำกัดมหาชนเอาไว้ที่50บาทถูกต้องนะครับคุณปิงครับครับใช่ครับนะครับขยับมาดูตัวแม่ครับไล่เลียงตัวลูกมาพอสมควรแล้วขอไปเรียนที่ตัวแม่ตัวแม่จะเป็นใครตัวแม่ก็คือตัวปตท.จำกัดมหาชนนั่นเองนะครับนะครับปตท.จะดูดีขึ้นมาได้อย่างไรถ้าลูกเนี่ยมีดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับนะแต่ว่าขอมุมมองจากปากของคุณปิงดีกว่ามองปตท.แม่ยังไงบ้างโดยเฉพาะหลังจากงบคลอดออกมาเชิญครับคุณปิง
ครับจริงๆงบของปตท.แม่เนี่ยกำไรออกมา 28,000 นะครับดีขึ้นทั้ง Q on Q แล้วก็ Year on Year ตัวนี้ดีกว่าคาดด้วยนะครับหลักๆเลยเนี่ยมาจากฝั่งของ Margin นะครับ Margin เนี่ยเรียกว่าดีขึ้นทุกธุรกิจเลยยกเว้นธุรกิจต้นน้ำกับธุรกิจแก๊สที่ยังลดลงอยู่นะครับส่วน Q2 เนี่ยถ้าเกิดเทียบ YOY นะครับคิดว่ากำไรก็คงยังปรับตัวลดลงนะครับส่วน Q on Q เนี่ยทรงตัวนะครับแต่ผมกลับมองว่าปตท.เนี่ยถือว่ามีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นนะครับก่อนหน้านี้ถ้าเกิดจำกันได้เนี่ยผมจะไม่ค่อยชอบปตท.เท่าไหร่นะครับแต่เริ่มที่จะมองบวกมากขึ้นละเพราะearning Q2 นะถึงแม้ว่าน่าจะประคองตัวทรงตัว Q on Q นะครับแต่ที่โดนฉุดเนี่ยโดนฉุดจากธุรกิจของลูกก็คือฝั่งของต้นน้ำกับโรงกลั่นนะครับแต่ธุรกิจที่เป็นที่เขาทำเองอ่ะธุรกิจแก๊สเนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีขึ้น Q on Q นะครับเพราะว่าต้นทุนแก๊สเนี่ยลงละนะครับแล้วก็ดีมานด์ของการผลิตปิโตรเคมีเนี่ยก็น่าจะฟื้นตัวจากควอเตอร์1นะครับก็อันนี้เป็นมุมมองที่มองบวกมากขึ้นละกันนะครับราคาตรงนี้ก็ถือว่าไม่แพงละนะครับแล้วก็เขาเนี่ยมีจุดเด่นที่ธุรกิจของเขามีการ diversify ไปทั้งครบวงจรต้นน้ำยันปลายน้ำเลยเวลาเกิดวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเนี่ยเขาก็จะสามารถรักษาผลประกอบการได้มีเสถียรภาพดีกว่าคู่แข่งนะครับตัวนี้เรตติ้งของเรายังเป็นเทรดดิ้งอยู่นะครับก็ราคาเหมาะสม34.50 บาทนะครับพื้นฐานเนี่ยเริ่มมาบวกแต่ว่ายังไม่ต้องเข้าลงทุนในตอนนี้แล้วกันเพราะว่าตัวปตท.เนี่ยก็มีความเสี่ยงเช่นกันนะครับจากเรื่องของนโยบายแทรกแซงพลังงานซึ่งปตท.เนี่ยถือเป็นตัวที่มีความเสี่ยงจากประเด็นเนี้ยค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าเขาถือหุ้นโดยกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็เขาจะรับผลกระทบจากทั้งธุรกิจที่ทำเองแล้วก็ธุรกิจของบริษัทลูกๆด้วยนะครับก็ถ้าเกิดมีตัวนี้อยู่ก็ถือแล้วกันนะครับมีอยู่ถือต่อสำหรับปตท.ราคาปิดวันนี้ 32.25 บาทราคาไม่เปลี่ยนนะครับคุณปิงบอกว่าพื้นฐานก็โอเคแต่จะมีรายการคุณขอมาบ่อยๆซึ่งอาจจะเป็นปัจจัยกดดันราคาหุ้นนะครับเปเปอร์คือแค่เก่งกำไรปตท.เป้าพื้นฐานปลายปีเพียง 34.50 บาทนะครับขอชัดๆหลักทรัพย์ยูนต้ามองปตท.เป็น value stock growth stock หรือเป็น dividend stock หรือไม่ใช่หมดเลยครับคุณปิงครับก็เป็น value stock นะครับเพราะว่า valuation ไม่แพงนะครับครับถือว่าเด่นเรื่องปันผลไหมหรือว่าเป็นหุ้น value stock ที่จ่ายปันผลได้นิดนึงคุณควรจะจัดยังไงดีปตท.จะได้รู้ว่าเอาไว้ตรงไหนดีครับคุณปิงจริงๆปันผลเขาก็ใช้ได้นะครับก็ปีนึงประมาณสัก 4-6% อย่างนี้แล้วกันแต่เหตุผลเนี่ยเพราะว่าราคาหุ้นเนี่ยลงมาเยอะนะครับจิวมันก็เลยสูงนะครับเพราะว่าปีก่อนเนี่ยตัวอื่นเขาดีกันตามราคาน้ำมันแต่ตัวเนี้ยก็โดนเรื่องของนโยบายภาครัฐที่เข้ามากดดันนะครับต้นทุนแก๊สสูงขึ้นจริงๆถ้าเกิดปีเนี้ยถ้าไม่นับเรื่องนโยบายที่เข้ามาแทรกแซงผมกลับมองว่าเขาน่าจะเริ่มมีสัญญาณที่ฟื้นตัวนะแต่ว่าเดี๋ยวขอรอดูสัญญาณให้เรื่องนโยบายแทรกแซงเนี่ยมันคลายตัวก่อนนะครับครับไม่มีปตท.อยู่เลยตอนนี้เป็นจังหวะในการทยอยสะสมได้ไหมครับสำหรับปตท.ครับผมคิดว่ารอดูก่อนนะครับรอดูก่อนแต่ถ้าเกิดมีอยู่ก็แนะนำถือแล้วล่ะนะครับครับนะครับเป้าปลายปีเพียง 34.5ตามเปเปอร์แนะนำแค่เก่งกำไรนะครับเอาละครับคุณปิงผมข้ามไปตัวหนึ่งเป็นลูกสุดโปรดเลยงบออกมาล่าสุดค่อนข้างสวยด้วยใช่ไหมสำหรับ OR หลักทรัพย์ยนต้าชอบไม่ชอบยังไงขอมุมมองด้วยครับคุณปิงครับครับก็ OR เนี่ยงบออกมา 3,000 นะครับ 3,000 เนี่ยก็คือพลิกจากขาดทุนในไตรมาส4ปีก่อนนะครับเนื่องจากว่าไตรมาส4ที่ผ่านมาเนี่ยเขาค่าการตลาดก็คือ margin ของเขาเนี่ยถูกกดดันเนื่องจากว่าโรงกลั่นเนี่ยก็มีการชัตดาวน์เขาเลยไม่สามารถซื้อน้ำมันได้ตามปกติในประเทศต้องไปนำเข้าต้องไปหาที่อื่นมาเนี่ยทำให้ต้นทุนสูงขึ้น margin ก็เลยแคบลงนะครับแต่ว่าควอเตอร์1ปีเนี้ยก็คือโรงกลั่นในประเทศเนี่ย
กลับมารันได้ตามปกติแล้วเพราะฉะนั้นซัพพลายน้ำมันก็กลับมานะครับค่าการตลาดก็เลยฟื้นประกอบกับภาครัฐเนี่ยก็ผ่อนปลนเรื่องของการแคปราคาน้ำมันดีเซลนะครับเพราะฉะนั้นตัวค่าการตลาดก็เลยดีขึ้นมานะครับในควอเตอร์ที่1นะครับส่วน outlook เนี่ย Q2 นะครับ Q2 ผมคิดว่ากำไรเนี่ยน่าจะลดลง Q on Q นะครับเหตุผลเนี่ยก็คือ volume ขายนะครับน่าจะเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่า Q2 เนี่ยหน้าฝนนะครับการท่องเที่ยวลดลงเพราะฉะนั้น volume ขายลดลงแล้วก็ SC&A เนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นใน quarter 2ด้วยนะครับเพราะเขามีการขยายเนี่ยไปทำธุรกิจที่มากขึ้นนะครับรวมถึงการแตกลายไปทำพวกเครื่องดื่ม ready to drink นะครับก็จะมี SC&A ตรงเนี้ยเข้ามาราคาน้ำมันที่ลงเนี่ยก็มีความเสี่ยงเรื่องของ stop loss นะครับก็ตัวของ OR เนี่ยของพื้นของโดนต้าเรานะครับก็ยังคงคำแนะนำแค่การเทรดดิ้งนะครับราคาเหมาะสม25บาทนะครับครับแนะนำแค่เก็งกำไรนะครับเก็งกำไร OR นะครับเป้าพื้นฐานปลายปี25บาทเชิญต่อครับคุณปิ่นครับก็เนื่องจากว่า Q2 ที่เราไปนะครับว่าผลประกอบการเนี่ยน่าจะชะลอลง Q on Q นะครับแล้วก็ตัวเนี้ย valuation เขาอาจจะสูงกว่าคู่แข่งนะครับถ้าเกิดเทียบกับคู่แข่งเนี่ยอย่างตัว PTT เนี่ยก็ PTT valuation ถูกกว่านะครับครับเป็นอีกโบรกหนึ่งที่ชอบ PTG มากกว่า OR ใช่ไหมครับคุณปิงครับครับใช่ครับตัว PTG เราแนะนำซื้อนะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่16บาทครับซื้อ PTG เป้า16บาทชอบมากกว่า OR นะครับหลักทรัพย์ยนต้าแนะนำแค่เก็งกำไร OR เป้าพื้นฐานปลายปี25บาทนะครับสำหรับ OR คุณปิงครับนิดนึงจะได้เอาไปประกอบการพิจารณาตอนทำการบ้านเวลาเราเห็นราคาขายปลีกน้ำมันสำเร็จรูปในบ้านเราปรับลดลงเนี่ยด้านหนึ่งคนก็มองว่าเอ้ยน้ำมันลงคนก็มาเติมน้ำมันกันเยอะสิแต่คุณปิงบอกว่าเอ้ยใจเย็นๆราคาน้ำมันที่มันลงเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดการขาดทุนจากสต็อกน้ำมันก็ได้นะตกลงเราจะเวทน้ำหนักยังไงเวลามอง OR เวลาได้ข่าวราคาน้ำมันปรับลดลงครับคุณปิงครับราคาน้ำมันลงเนี่ยผมอาจจะแบ่งอย่างนี้แล้วกันน้ำมันลงเนี่ยถ้าเกิดลงแล้วน้ำมันอยู่ระดับที่ต่ำนะครับพอน้ำมันอยู่ระดับต่ำเนี่ยโดยธรรมชาตินะครับคนก็จะใช้เยอะขึ้นนะครับขับรถมากขึ้นอันนี้เป็นบวกในแง่ของวอลลุ่มขายในกลุ่มปั๊มน้ำมันละนะครับอันนี้คือผลจากราคาน้ำมันที่อยู่ระดับต่ำอย่างนี้แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดราคาน้ำมันเป็นเทรนขาลงนะครับเทรนขาลงเนี่ยน้ำมันดิบโลกเนี่ยเปลี่ยนแปลงทุกวันเป็นเทรนขาลงนะครับแต่ฝั่งของราคาขายที่เป็นปั๊มน้ำมันเนี่ยเขาไม่ได้ปรับราคาหน้าปั๊มทุกวันนะครับอาจจะปรับ2วันบ้าง2วันทีหรือ4วันทีแล้วแต่ช่วงนะครับเพราะฉะนั้นแลกไทม์ตรงเนี้ยมันจะทำให้มาร์จิ้นเนี่ยกว้างขึ้นก็คือต้นทุนเนี่ยลงแล้วแหละแต่ว่าราคาหน้าปั๊มเนี่ยยังไม่ลงนะครับภาพแบบเนี้ยมาร์จิ้นดีขึ้นนะครับแต่มันก็จะมีหุ้นบางตัวที่มีขาดทุนสต็อกนะครับซึ่ง OR เนี่ยเป็นตัวที่ มี inventory ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะก็เลยมองว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันเป็นเทรนขาลงเนี่ยโอเคแหละ margin อาจจะกว้างขึ้นจากแลก time แต่ก็จะไปโดน offset เรื่องของ stock loss ด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับ PTT เนี่ยผมกลับมองว่า PTT เนี่ยเป็นหุ้นที่มี inventory น้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเวลาราคาน้ำมันลงเนี่ยผมกับบอง PTG เนี่ยได้เบเนฟิตตรงนี้เยอะกว่านะเพราะว่าสต็อกลอสค่อนข้างน้อยนะครับก็จะรับผลจากแลกไทม์ตรงนี้เข้าไปได้ดีกว่าดีกว่า OR ครับครับย้อนกลับไป OR ฉะนั้นเวลาราคาน้ำมันปรับลดลงต้องดูด้วยว่าตอนนั้นเนี่ยเทรนด์ราคาน้ำมันเป็นขาไหนแต่มองแล้วเนี่ยมันบอกได้ไม่ชัดว่า OR จะได้ประโยชน์เวลาราคาน้ำมันลงแล้วก็คาดว่าคนจะไปเติมกันเยอะเพราะเขาอาจจะขาดทุนจากสต็อกน้ำมันมากกว่าก็ได้อย่างนั้นใช่ไหมครับคุณปิงใช่คือน้ำมันลงเนี่ยต้องดูละสำหรับ OR นะครับว่า impact จากสต็อกลอสกับ impact จากแลกไทม์ทำให้มาร์จิ้นกว้างขึ้นเนี่ยฝั่งไหนมันเยอะกว่ากันนะครับซึ่งเนี่ยตอบยากแต่ว่าเรื่องของ demand นะครับเรื่องของ volume เนี่ยถ้าเกิดน้ำมันอยู่ระดับบนแพงๆเนี่ยแล้วลงมา
นิดนึงหรือว่าลงมาจาก100มา90เนี่ยผมคิดว่าดีมานด์เนี่ยมันยังไม่ได้ดีขึ้นอย่างมีนัยยะแต่ถ้าเกิดน้ำมันลงแล้วไปอยู่แบบ60เหรียญอย่างเงี้ยอันนี้ราคาน้ำมันจะถูกละหน้าปั๊มคนจะใช้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยครับครับฉะนั้นถ้าจะเล่นประเด็นราคาน้ำมันปรับลดลงอย่างต่อเนื่องเนี่ยไปเล่น PTG ดีกว่าใช่ไหมใช่ครับใช่ครับใช่ครับชัดเจนนะครับนะช่วงนี้ครับขออนุญาตแจ้งให้ทราบนะครับนะขอบคุณมากๆสำหรับการตอบรับใน Money Plus Online 014หลักสูตรปิดผ่านทาง Facebook หลักสูตรล่าสุดของเรานะหลักสูตรนี้เจาะลึกสัญญาณ Divergence อย่างไรให้แม่นยำโดยท่านอาจารย์ปรีลุประสิทธิ์นะครับสมัคร Money Plus Online 014เจาะลึกสัญญาณ Divergence อย่างไรให้แม่นยำเรามอบหนังสือจับจังหวะซื้อขายด้วยอินดิเคเตอร์โดยเฉพาะเน้นการจับจังหวะเข้าออกเล่มนี้ให้มูลค่า220บาทนะครับสนใจก็เพียงสแกน QR Code หน้าจอสแกน QR Code หน้าจอนะครับได้เลยหรือติดต่อโดยตรงผ่านทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลยนะครับนี่คือล็อตล่าสุดนะครับแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยจับจังหวะซื้อขายหุ้นด้วยอินดิเคเตอร์เล่มนี้ก็ดีนะครับนี่คือ2ผลงานหนังสือดีๆล่าสุดจากสำนักพิมพ์ Think Beyond นะครับโปร23เคล็ดลับลงทุนเล่มสีดำซ้ายมือเนี่ยนี่คือ The Only Cryptocurrency Investing นะครับเป็นหนังสือที่เหมาะสำหรับการศึกษาหาความรู้ก่อนเข้าวงการคริปโตนะครับคำเตือนคริปโตมันเสี่ยงอ่านเล่มนี้ก่อนเข้าวงการนะสีดำซ้ายมือคู่มือการลงทุนคริปโตให้ข้อเท็จจริงตรงไปตรงมากระชับปฏิบัติได้จริงเข้าใจกลไกคริปโตโอกาสทำกำไรรู้จัก NFT รู้ทันต้มตุ๋นด้วยนะครับนี่คือเล่มซ้ายมือมูลค่า400บาทเล่มขวามือนะครับเล่มขวามือคืออีกหนึ่งผลงานล่าสุดของ Think Beyond นะครับคู่มือเริ่มต้นเทรดคริปโตและ DeFi แบบ step by step นะครับนะคริปโตไม่ใช่เรื่องเล็กๆเริ่มต้นลงทุนอย่างคนเข้าใจนะครับเล่มขวามือมูลค่า400บาทนะโปร23ก็คือซื้อ2เล่มจากราคาเต็ม800เหลือเพียง720ส่งฟรีพร้อมรับของที่ระลึก1ชิ้นจากสำนักพิมพ์ Think Beyond ด้วยสนใจสแกน QR Code หรือติดต่อทาง LINE ID พิมพ์สัญลักษณ์ตัว A as sign แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus M O N E Y P L U S Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็เชิญได้เลย